สวัสดีครับเลยแบกครับวันนี้แล้วนะครับทีวีไรซิ่งเกมแอคชั่นเซอร์ไวเวอร์มุมมองข้างบนแปลกๆที่เคยเป็นกระแสอยู่ในช่วงหนึ่งเมื่อปี2022คือตอนนั้นเนี่ยตัวเกมปล่อยแบบ Early Access แต่ก็มีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับแบบนานๆทีจนล่าสุดนะครับวันที่8พฤษภาคม2024หรือก็คือวันที่ลงคลิปนี้นี่แหละตัวเกมเนี่ยจะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นเกมเต็มหรือก็คือ 1.0 ว่าแต่ตัวเกมเต็มจะมีอะไรใหม่บ้างแล้วคนไม่เคยเล่นควรจะเล่นไหมนะมาดูกันครับอย่างแรกนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่น V Rising เนี่ยคือถ้าจะให้พูดง่ายๆมันเป็นเกมแอคชั่นมุมมองข้างบนที่เราเนี่ยจะต้องรับบทเป็นแวมไพร์ชาวบ้านที่จะต้องออกไปตีหินตีไม้สร้างปราสาทที่แต่งได้เยอะฝุดๆรวมถึงการสะสมพลังจากการดูดเลือดบอสเพื่อปลดล็อกสกิลใหม่ๆโดยเรานะครับจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบคนเดียวเล่นกับเพื่อนหรือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยตัวเกมนะครับจะมีคอมแบทเบสมาจากเกมก่อนๆหน้าของ Stunlock Studio อย่างบัตรไลท์แชมเปี้ยนและก็ Battlelight ที่เดิมทีเนี่ยทั้ง2เกมก็มีระบบการต่อสู้ที่ดีมากๆทั้งการโจมตีจังหวะการเข้าและการออกนั่นจึงทำให้ V Rising เนี่ยมีคอมแบทที่สนุกสุดๆไม่ใช่แค่การสู้กับบอสเท่านั้นนะครับที่ทำออกมาได้ดีและก็ยากในเวลาเดียวกันแต่การสู้กับแวมไพร์ที่เป็นผู้เล่นด้วยกันเองเนี่ยก็สนุกมากๆเช่นกันแถมระบบหลบแสงอาทิตย์ที่เราเป็นแวมไพร์จะโดนแสงไม่ได้ก็เรียกว่าถือว่าแปลกใหม่นะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่นับระบบมุมกล้องที่บางทีมันจะดูแปลกๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ผมก็แนะนำให้ลองเล่นเกมนี้ดูนะครับทีนี้ในเกม 1.0 เนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างโดยอย่างแรกนะครับตัวเกมจะมีการเพิ่มโซนใหม่1โซนที่ชื่อว่า The Rune of Mortium เป็นโซน End Game ที่ในโซนนี้เนี่ยแสงแดดเนี่ยจะสาดมาไม่ถึงและเราก็จะได้สู้กับลูกน้องของ Big Bad Vampire พี่แดกคูล่าไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับเบ้ไปจนถึงบอสตัวใหม่รวมถึงตัวแดคูล่าเองด้วยซึ่งในโซนนี้นะครับมอนสเตอร์เนี่ยจะมีเลเวลไปได้ถึง90เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับในโซนใหม่ก็จะมีอีเวนต์ใหม่ที่มีชื่อว่า Lift Incursion ที่จะเป็นประตูมิติเนี่ยที่เรียกกองทัพลูกน้องของพี่แดกออกมาของรางวัลก็จะเป็นเคอร์เรนซีใหม่ที่ชื่อว่า Stygian Shard เอาไว้ซื้อของในโซนใหม่นี้นั่นเองนอกจากโซนใหม่นะครับตัวเกมก็จะมีอาวุธใหม่2ประเภทนั่นก็คือแส้และก็ธนูคือถ้าใครไม่เคยเล่น V Rising นะครับถ้ารวมอาวุธใหม่2อันเนี่ยตัวเกมก็จะมีอาวุธด้วยกันทั้งหมด11แบบก็คือดาบมือเดียวขวานคู่กระบองยักษ์หอกสแลชเชอร์หน้าไม้เขียวดาบใหญ่ปืนและก็นั่นแหละครับอาวุธใหม่2อันแส้และก็ธนูซึ่งแต่ละอาวุธก็จะมีสกิลของอาวุธติดมาที่แตกต่างกันอีกหนึ่งระบบที่ถูกเพิ่มมาใหม่ก็คือระบบคาราวานที่จะเป็น NPC ขี่รถไปมาทั่วแมปให้เราสามารถดักตีและก็ปล้นของมาได้เรียกว่าดูน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการปรับคุณภาพกราฟิกและก็ตัวเกมให้ดูดีขึ้นนิดหน่อยพวกแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เป็นไฮไลท์นะครับน่าจะเป็นระบบการปลดล็อกสกิลแบบใหม่คือถ้าใครไม่เคยเล่น V Rising เนี่ยผมจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเมื่อก่อนเวลาเราจะปลดล็อกสกิลและก็สูตรคราฟไอเทมต่างๆเราจำเป็นจะต้องไปฆ่าบอสในเกมแบบเจาะจงตัวต่อตัวกันเลยทีเดียวคือถ้าอยากได้สกิลนี้ก็จะไปฆ่าบอสตัวนี้อะไรแบบนี้แหละครับแต่ใน 1.0 นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปฆ่าบอสแบบเจาะจงเพื่อเอาสกิลนั้นๆอีกต่อไปแล้วเพราะว่าระบบสกิลที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือหลังจากที่เราฆ่าบอสไปแล้วมันจะดรอปเป็นสเปลพอยต์ของแต่ละธาตุแทนเอาไว้ให้เราเลือกปลดล็อกสกิลที่เราอยากได้ซึ่งสกิลก็จะมี3เทียร์ด้วยกันสเปลพอยต์ก็คงจะแบ่งไปตามนี้แหละครับแต่ยังไงก็ตามนะครับระบบสูตรคราฟต่างๆเนี่ยเรายังต้องไปฆ่าบอสแบบเจาะจงอยู่ดีคือนอกจากการปรับระบบสกิลใหม่แล้วเนี่ยแน่นอนครับว่ายังมีสกิลใหม่ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลมามากนักว่ามีสกิลใหม่มากน้อยแค่ไหนแต่ที่เรารู้ก็คือมีร่างแปลงใหม่ก็คือการแปลงร่างเป็นแมงมุมที่พอเราแปลงร่างเป็นแมงมุมแล้วเนี่ยเราจะมีสกิลที่สามารถมุดดินเพื่อหลบแสงอาทิตย์ได้นั่นเองนอกจากนี้นะครับของใหม่เนี่ยไม่ได้มีแค่สกิลแต่ไอเทมใหม่ก็มาเช่นกันด้วยปกตินะครับไอเทมใน V Rising ในแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีประเภทล็อกไว้แบบโดดๆตามเทียร์ของไอเทมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับชุดเทียร์1ก็จะมีชุดประมาณนี้ชุดเทียร์2ก็จะมีประมาณนี้สแตทเนี่ยทุกคนก็จะใส่เหมือนกันแต่ในอัปเดต 1.0 นะครับในแต่ละเทียร์ของไอเทมเนี่ยจะมีชุดหลากหลายมากขึ้นมีสเตตที่ตอบโจทย์การเล่นรูปแบบต่างๆของหลายๆคนมากขึ้นอย่างเช่นคนอยากเล่นสายเวทก็จะมีชุดเกาะสำหรับสายเวทคนอยากเล่นสายตีไกก็จะมีชุดสำหรับสายตีไกมาเพิ่มอะไรประมาณนี้แหละครับที่สำคัญนะครับ
ย้อมสีได้ด้วยนะคือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแฟชั่นแวมไพร์แบบเต็มตัวเลยก็ได้และนอกจากชุดใหม่ๆนะครับก็จะมีอาวุธระดับลีเจนดารี่ใหม่ๆรวมถึงการอัปเกรดไอเทมระดับแอนเซสทัลระดับสูงมากขึ้นก็อะไรประมาณนี้แหละครับในส่วนระบบความยากของเกมนะครับใน 1.0 เนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกแล้วจากเดิมที่เราจะต้องไปคัสตอมไมซ์แต่ละส่วนเองหรือก็จะเป็น default ของเซิร์ฟเวอร์ที่เราเข้าไปเล่นแต่แบบใหม่นะครับจะมีให้เราเลือก3แบบก็คือแบบ relax ที่เหมาะสำหรับคนอยากเล่นสบายๆ สางบานชิลๆบอสกากลงตีเบาลงอะไรประมาณนี้แหละครับถัดมาก็คือระดับ normal ก็คือระบบปกติที่เราเล่นกันในแบบ early access ที่ผ่านๆมานั่นเองและแบบสุดท้ายก็คือแบบ brutalเรียกง่ายๆว่าเป็นระดับแบบยากสัตว์นั่นเองโดยในระดับนี้นะครับจะมีการปลดล็อกศักยภาพของบอสเกือบทุกตัวแบบเต็มสูบคือบอสบางตัวเนี่ยจะมาพร้อมกับท่าใหม่มูฟเซตใหม่ๆและแน่นอนถึกขึ้นตีแรงขึ้นเวลก็เยอะขึ้นแต่นั่นก็หมายความว่าของจะดรอปเยอะขึ้นนะและปิดท้ายด้วยอัปเดตสุดท้ายของ 1.0 นั่นก็คือการคอลแลบกับเกม Castlevania ที่นอกจากจะมีแพ็คคอลแลบมาขายพร้อมสกินใหม่ๆก็จะมีไซมอนเบลมอตเป็นบอสให้เราสู้ด้วยคือถ้าใครเป็นแฟนเกมนี้เนี่ยก็ห้ามพลาดนะครับไปลุมหวดพี่แกนกันยับยับได้ส่วนรายละเอียดเล็กๆอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกของแต่งบ้านใหม่ตัวเกมรองรับระบบจอยแล้วระบบจัดเรียงของก็จะดีขึ้นระบบเครื่องเล่นเพลงในปราสาทที่มาพร้อมกับเพลงประกอบใหม่ๆสามารถเปลี่ยนเพลงในปราสาทของเราได้และปิดท้ายโดยระบบ achievement นั่นเองอ้อส่วนถ้าใครสงสัยนะครับว่าพวกเซฟเก่าจะเล่นกับ 1.0 ได้ไหมทางเดฟเนี่ยเขาได้ออกมาตอบแล้วว่าไม่ได้จ้าคือเรายังสามารถเข้าไปเล่นเซฟเก่าได้นะครับแต่ว่าตัวเกมในนั้นเนี่ยก็จะยังเป็นแพทเก่าก็คือถ้าอยากเล่น 1.0 ก็จะต้องเล่นเซฟใหม่นั่นเองส่วนเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชียลตอน 1.0 ก็รีเซ็ตใหม่เหมือนกันฉะนั้นใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนเริ่มใหม่หมดจะมีก็แต่ประสบการณ์ที่คนเล่นมาตลอดเนี่ยจะมีมากกว่าเท่านั้นเองสรุปนะครับ 1.0 ของ V Rising เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆคือถ้าใครชอบเกมแอคชั่นตีบอสหรือชอบแบบ Survival หรือจะชอบแบบตีบ้านหรือจะชอบแบบหวดหน้าชาวบ้านเกมนี้ก็มีทุกอย่างอะครับและถึงแม้เนี่ยตัวเกมจะขึ้นราคาจากเมื่อก่อนเป็นราคา499บาทก็ถือว่าคุ้มนะไม่แพงด้วยใครไม่เคยเล่นผมก็แนะนำสุดๆเหมาะกับคนทุกประเภทอะครับยกเว้นคนที่ไม่ชอบมุมมองข้างบนแค่นั้นเลยเกมดีเล่นเถอะสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า